โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ ยามาทำชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม Ride to นะฮะเกมนี้จะเป็นเกมที่แบบว่าแข่งรถนะครับซึ่งเป็นแข่งรถที่แบบว่าเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลยนะครับไม่มีรถยนต์มีแต่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะฮะก็ตามที่ชื่อเขาบอกนั่นแหละนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นรถคันนี้นะผม Honda NSR นะฮะ NSR นี่สมัยก่อนนี่เป็นรถที่จะว่ายอดเยี่ยมไหมคือตามความเข้าใจผมเป็นรถที่แบบว่าวัยรุ่นยุคนั้นฮิตมากประมาณว่าบิ๊กไบค์สมัยก่อนอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันมีหลายซีซีมากมีตั้งแต่125 150มีเปล่าไม่รู้จะจำไม่ได้มี250มี400แล้วก็เยอะกว่านี้มีอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับข้อมูลผมก็ไม่ได้ไปหามาหรอกอันนี้ตามที่เห็นส่วนตัวเลยนะครับที่บ้านก็มีอยู่คันนึงนะฮะแต่ว่าขายไปแล้วโอเคอันนี้ก็แต่งเครื่องได้ด้วยนะครับผมก็แต่งไปละเต็มที่จริงมันอัพได้ถึง135เลยนะเนี่ยไม่เป็นไรอัพได้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับอันนี้ผมก็เอากระจกเอาทะเบียนออกนะฮะก็พร้อมแข่งนะครับยังไม่ต้องไปแต่งอะไรมากนะฮะต่อให้แต่งรถแรงแค่ไหนฝีมือกาดก็ไม่ชนะนี่ฮะข้อมูลนะครับเป็นรถญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็น Honda NSR 125R จากปี1992นะฮะโอ้โหนานไหมนานนะเนี่ยนี่ก็ไปแปลกันตัวเองนะนี่ไปพร้อมแล้วก็ไม่ต้องอะไรฮะแข่งเลยครับทำไมจอยไม่ติดเดี๋ยวก่อน จอยไม่ติดออกโวทัวร์แป๊บนึงนะไปตั้งจอยก่อนมันสามารถตั้งจอยได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปใช้โปรแกรมอะไรเลยนะฮะสามารถเสียบจอยธรรมดาแล้วก็ตั้งได้เลยนะเนี่ยไปที่คอนโทรลนะครับนี่เปลี่ยนจากคีย์บอร์ดเป็นจอยแพดเฮ้ยเมื่อกี้ก็ลืมปรับไปเหมือนเดิมโวทัวร์ไปซีซั่นอีเวนต์ก่อนนะฮะไปฮะสนามแรกครับมีรถคันเดียวครับเดี๋ยวค่อยซื้อนะฮะนี่เท่คือสมัยก่อนคันนี้เป็นแบบคือมันเท่มากนะคือใครได้ขับนี่แบบเหมือนปัจจุบันขับบิ๊กไบค์อ่ะประมาณนั้นแหละเอาละพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วไปเลยโหฟังเสียงดินึกถึงสมัยก่อนมากมาฮะแซงครับแซงวงในครับโอ้ยคือโดนมากเกมนี้นะฮะไม่แพงนะครับอันนี้ผมซื้อแบบเขาเรียกว่าแพ็คใหญ่เลยอะ900กว่าบาทนะครับมันลดราคาอยู่นะฮะซื้อได้ที่สตรีมเลยนะครับโอ้โหขาโค้งโค้งนี่ชอบแบบตอนมันเอียงนี่แหละคือคนเราฟิลกับ MotoGP เลยนะ MotoGP จะอีกแบบนึงฮะนะครับไปนี่ยกล้อมียกด้วยนะเมื่อกี้สับเกียร์3ยังยกได้แรงจริงโอ้ยสอรี่เพื่อนโอ้ยไปเกี่ยวเขาล้มฮะคือเราเข้าโค้งผิดไงเมื่อกี้แล้วพอหักเข้าเลนเราปุ๊บไปชนเขาพอดีฮะจอยมันธรรมดาด้วยไงถ้าจอยดีๆหน่อยมันก็จะเลี้ยวได้ละเอียดกว่านี้นะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่2นะฮะแข่งกัน3รอบข้างหน้าเรานี่ฝีมือครับโอ้เขาวิ่งกันแบบเนียบมากโอ้โหอีตอนจะเปลี่ยนทางอันนี้โอ้โหยกล้อโอ้โหแรงจัดเมื่อกี้เปลี่ยนเกียร์2ยกล้ออ่ะโอ้โหโคตรแรงอ่ะบอกเลยนี่แป๊บเดียวที่5เลยครับไปต่อแสงเว้ยรถเราแต่งมาแล้วต้องแรงกว่าอยู่แล้วนี่แสงครับแสงอะไรเรานี่ฮึบแสงครับโอ้โหแสงฮะรถแรงกว่าครับรถแรงกว่าโอ้โหผมชอบเสียงนี้มาก
ุดยอดเลยได้ยินแล้วน้ำตาไหลเลยนะครับนึกถึงสมัยก่อนไงนี่โอ้ที่หนึ่งไปโคตรไกลอ่ะจะตามมาทันไหมเนี่ยแต่ไงก็เรื่อยๆครับผมไปอ่ะไปอ่ะโอ้ยเข้าโค้งผิดนะเราเนี่ยเข้าโค้งไม่ตรงลายเลยนี่ขนาดเขามีลายให้เราก็วิ่งไม่ตรงลายเลยเนี่ยวิจะตามทันแล้วจะตามทันแล้วโอ้ยบวก2วิอ่ะทันอยู่นะทันอยู่นี่ไปต่อไปต่อถ้าเป็น NSR รุ่นที่แบบว่าไม่ใช่ตัว R ครับคือรุ่นบ้านๆอ่ะรุ่นธรรมดามันจะมีอันนี้เว้ยมันจะมีบอกเกียร์ว่างกับท็อปเกียร์ฮะแล้วถังน้ำมันไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีเกบอกเลยนะว่าน้ำมันจะหมดหรือยังแต่มันมีน้ำมัน2ถังนะครับมีถังหลักกับถังรองถังรองนี่เอาไว้เผื่อน้ำมันหมดนะครับโคตรแนวคือมันเป็นรถสมัยก่อนไงสมัยก่อนไม่มีเข็มวัด A ระดับน้ำมันนะฮะไปครับไปครับเฮ้ยทันอยู่นี่ยกล้อโอ้ยสุดยอดแต่เกือบล้มนะเมื่อกี้ถ้าไม่ผ่อนคันเร่งนี่ล้มไปแล้วเมื่อกี้โอ้สุดยอดเลยฮะเกียร์3ยกได้อะแน่นอนอะไปครับไปฮะโอเคก็โค้งมันเก่งจังเลยว่ะเราตามมันไม่ทันเลยอะไปครับเหยียบว่างั้นไม่ใช่รถยนต์บิดต้องบอกว่าบิดบอกว่าเหยียบว่างั้นโอ้คนละเกมกันละอุ้ยเข้าโค้งแรงไปหน่อยแสงได้ไหมไม่ได้โอ้ยนี่ฮะแสงเลนในครับไปครับยาวไอ้ครับโอ้โหสวยงามโอ้ยแน่นอนว่ะคือชอบมากเลยเกมเนี้ยเป็นเกมที่คุ้มค่ากับเงินที่ซื้อมามากที่สุดเลยนี่เกียร์4เกือบยกแล้วนะเมื่อกี้ไปต่อครับเกมนี้ไม่ใช่มีแค่บิ๊กไบค์นะฮะมีซุปเปอร์โมโต้ด้วยนะครับก็คือรถวิบากนั่นแหละแต่ว่าเอามาวิ่งในสนามทางเรียบนะครับเขาก็เลยเรียกเป็นซูเปอร์โมโต้นี่เกียร์3ยกล้อได้ด้วยโอ้โหแต่ต้องยกตอนรอบมันเยอะๆนะสุดยอดครับท่านผู้ชมรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยมาโอ้โหมาเร็วเกินเบรกก่อนเบรกเกินเบรกโค้งแบบโดดเลยไปครับไปครับเส้นชัยอยู่ไหนวะเนี่ยหรือว่าเพิ่งเข้ารอบที่3วะเนี่ยน่าจะอีกสักแป๊บก็เพราะว่ามันรอบนึงมันขึ้น2นาที7วิครับจำได้อ๋อนู่นไงขีดสีฟ้าไปครับผมไปครับโอ้โหยาวไปรู้สึกว่าข้างล่างเรานี่ตามมาทันนะเนี่ยถ้าเราล้มทีนึงนี่มันตามมาทันเลยครับจากเข็มตอนนี้วิ่ง150แล้วครับ150กว่าโอ้โหที่1ครับเย้ โอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ที่1ซะแล้วนะครับสุดยอดเลยฮะตอนนี้เราขึ้นอันดับหรือยังเย้ ขึ้นมาอันดับที่281 ก็ยังถือว่าดีนะมันมีชื่อคนไทยอยู่อันนึงอ่ะเดี๋ยวไปไหนแล้ววะมันมีธงไทยอยู่ครับผมจำได้เอาหายไปแล้วนี่ชะลออะไรกุลสวัสดิ์
ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะไม่รู้ว่าสะกดว่าไงแล้วก็มีอีกไปไหนแล้วเว้ยไปไหนแล้วเว้ยมีรัฐภาพหรือเปล่ารัฐภูมิหรอกชื่อโอ้ยผมไม่หาละขี้เกียจหาเดี๋ยวเราไปแข่งกันอีกสนามหนึ่งนะครับเย้อีกสนามหนึ่งครับผมเอ๊ะแต่เราจะเปลี่ยนรถได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ทันแล้วผมกดเข้าเกมมาแล้วฮะเอ๊ะโว้ยสุดยอดคือได้อารมณ์แบบตอนเราเป็นเด็กมากเลยไปต่อครับผมเอ๊ะพร้อมออกตัวอู้จะโอ้โหโดนเหยียบซ้ำด้วยออกตัวยกล้อครับโอ้โหเสียเซลเลยจัดโชว์ซะหน่อยนะรถแรงจัดยังไงก็ต้องรีบขึ้นรีบขึ้นอัดต้นๆนะนี่ไปต่อเดี๋ยวแข่งสนามนี้เสร็จเดี๋ยวกดดูรีเพย์ครับรีเพย์นี่เหมือนรายการแข่งรถจริงๆเลยแซงครับพี่แซงครับโอ้โหแซงครับตัดเข้าเลนในเลยฮะรับรองมันไม่กล้าเบียดเราแน่โอ้โหเข้าผิดไลน์ครับเข้าผิดไลน์โอ้โหล้อหน้าเหินเมื่อกี้ว่าไงเพื่อนแซงนะแซงละอ๋อไปต่อโอ้โหล้อยกล้อยกกันเลยทีเดียวโอ้โหรอบแรกเราได้ที่5ครับผมบวก7วิเลยเหรอ7วิไม่ไหวนะต้องรีบแซงนะครับ7วินี่ถือว่าเยอะมากนะถ้าสัก3วิก็ยังพอว่านะครับนี่ว่าไงชุดม่วงโอ้ยโอ้โหยกล้อนี่ครับเบียดกันเข้าโค้งครับก็ได้ฟิลเลยตอนนี้เราอันดับ2แล้วจะกดแช่ก็ไม่ได้ไปครับที่1นี่โคตรเก่งเลยว่ะไปครับผมเราต้องแซงไอ้นี่ให้ได้เนี่ยมูลเลอร์เนี่ยเก่งมากโอเคฮะแซงเลนนอกได้ว่ะแซงเลนนอกได้ว่ะแบบว่าความเร็วเราได้กว่าไงแซงได้เฉยเลยต่อครับเจ๋งเวอร์เจ๋งเวอร์ตืด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 โอ้โหชอบมากเลยตอนเอียงเข้าโค้งเนี่ยมันมากใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับก็รีบๆไปซื้อนะครับตอนนี้มันลดราคาอยู่930กว่าบาทนี่แหละผมจำเศษไม่ได้ซื้อหลายเกมนะครับโอ้ยยกล้อเกือบฟั่มเมื่อกี้ยกสูงไปนะเมื่อกี้เอ๊ะเข้าเส้นชัยแล้วนี่ยืนโชว์เดี๋ยวมีล้ม เดี๋ยวมีล้มจนได้นะฮะนี่พีซเวทโอเคครับเราขึ้นอันดับไปแล้ว278แล้วเย้ปลดล็อกลูกี้ตอนนี้ไม่ต้องสนใจปลดล็อกลูกี้ครับเรามาสนอ้าวรู้แล้วนะโอ้มีนี่ให้เราดูด้วยนี่ดูฝั่งขวามีซูเปอร์มอโต้ด้วยเห็นป่ะนี่ครับอันนี้รุ่นใหญ่นะพันซีซีขึ้นไปนะครับ
อันนี้ซูเปอร์มอโต้ก็มีนี่ดูเข้าโค้งแทบจะดิฟเลยทีเดียวผมไม่รู้ว่าเกมนี้รองรับ VR หรือเปล่านะถ้ารองรับ VR นี่เป็นอะไรที่มันโคตรๆอ่ะบอกเลยเนี่ยมันจะสามารถมองได้แบบมุมมองคนขับรถจริงๆอ่ะพูดไม่ถูกเลยเนี่ย It seems like you're ready to race your first invitational event. เราสามารถแข่งเป็นอีเวนต์อย่างนี้ด้วยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวผมจะลองเอ้าคือตอนแรกจะดูรีเพย์นะดูไม่ทันละนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองอีเวนต์หนึ่งกันบ้างไม่รู้ว่าเขาจะให้ใช้รถอะไรนะครับแต่ว่าผมมีอยู่คันหนึ่งก็คือ MT07 ยามาฮ่า MT07 นะครับซื้อรถได้ไหมวะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าคันไหนน่าซื้อนะครับนี่ Speed Triple คือไทอัมมันเป็นยี่ห้อที่ผมคิดว่าส่วนใหญ่บิ๊กไบค์เขาจะถือว่าชอบไหมคือผมชอบนะสไตล์รถแบบเนี้ยมันจะแบบคือพูดไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงนะ นี่รถเก่าก็มีโอ้ยอดคือรถมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีตัว DLC ก็เยอะมากนี่นี่ดูกติโอ้โหสวยสวยสวยเดี๋ยวเอาคันไหนดีนี่เดี๋ยวขอดูท็อปสปีดที่สูงที่สุดแล้วกันห้ามีห้าละมีหกด้วยอ่ะอันนี้ดูคติอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้ท็อปสปีดสูงมากเอาคันนี้แล้วกันแพงป่าวะ20,000โอ้ยซื้อได้โอ้ยตังค์เรามีเยอะไปครับผมเย้ได้รถใหม่เราจะรถใหม่ไปแข่งกันฮะเราต้องเอารถที่ขี้โกงเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้ชนะนะฮะเฮ้ยแต่ว่าถึงเอาดูคติไปแต่ผมก็ชอบคันนี้มากกว่านะสองสูบเหมือนกันนะดูแล้วน่าจะเป็นสองสูบอะเออนี่ก็สองสูบอ่ะแข่งเลยไม่ต้องแต่งครับเนี่ยดูรายละเอียดดิเป็นรถปี2014นะครับโอ้โหภาษาอังกฤษล้วนเลยไม่เก่งภาษาอังกฤษนะแปลกันเอาเองระหว่างรอโหลดก็เล่นอะไรรอได้นะครับโอเคมาพร้อมแล้วตึ๊ด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 สตาร์ทเลยครับนี่โอ้ฟังเสียงดิรถเขาพ่อเขาแม่ไปฮะนี่คันนี้ไม่ได้เอากระจกออกเวลาแต่งนี่เราสามารถเอากระจกออกได้ด้วยนะฮะโอ้ยมันแรงไปละโอ้เบรกไม่เบรกเดี๋ยวตายเออเราเลือกรถที่แรงไงเราก็เลยแซงเขาชิเป่งเลยเนี่ยโอ้โหบิดปื๊ดเดียวแซงได้เลยครับนี่นะครับรถแรงโอ้แน่นอนครับเกียร์หนึ่งมันวิ่งกันไป80-90แล้วอะสุดยอดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะลืมจะพูดอะไรว่าลืมเลยนี่ครับโอ้โหข้าโค้งผิดอีกแล้วเราอะเปลี่ยนมุมมองดิโอ้ยจึ๊กชนเลยพอปรับเปลี่ยนมุมมองไม่ชินนะยกล้อโชว์นี่ขนาดเราล้มมันยังตามมากันไม่ทันอีกอะยกล้อโชว์นี่ไม่ยกอีกยกล้อหลังก็ได้เฮ้ยล้อมันใหญ่มากเลยว่ะคันเนี้ยนี่สุดยอดอันนี้มีเบรกหน้าเบรกหลังด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแต่เบรกอันนี้ครับนี่เบรกหลังก็ดิฟได้ด้วยนะฮะอย่างเดี๋ยวผมจะเบรกหลังให้ดูโอ้โหมันไม่ดิฟว่ะมันต้องเป็นซุปเปอร์มอโต้ถ้าเป็นซุปเปอร์มอโต้นี่มันจะดิฟเลยฮะนี่เจ๋งเวอร์
มุมมองบุคคลที่3นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมชอบมุมมองบุคคลที่1มากกว่าอ้าวกดผิดนี่ครับตอนใส่หมวกก็มีนะนี่ชนเลยพอเปลี่ยนปุ๊บไม่ชินปุ๊บชนเลยฮะนี่ผมชอบนี้มากกว่านี่ยกล้อนะครับชนะชิวๆเพราะว่าเรามีรถแรงกว่านะว้าวรู้สึกว่าเวลาเราจะบวก3วิหรือเปล่ามันขึ้นของใครวะเมื่อกี้ไปครับนี่โอ้โห วิ่งหลุดถนนเลยทีเดียวว้าวแต่ความรู้สึกผมชอบรถ4สูบมากกว่านะครับรถ4สูบมันไม่รู้ดิผมว่าเสียงมันกว่ารถสูบเดียวกับ2สูบมันเหมือนไม่ผมไม่ค่อยชอบครับผมชอบรถ4สูบมากกว่าคือมันจะให้รอบที่แบบว่ามันกว่าเย้ yeah! ชนะแล้วตอนนี้เราจะได้รถใหม่นะฮะเราสามารถเลือกได้นะครับก็คันแรกเป็นอะไรเอ่ยMV Agusta เหรอไม่เคยรู้จักนะยี่ห้อเนี้ยไม่รู้จักเลยส่วนบีโมต้านี่ก็ไม่รู้จักแต่ว่ามันบีโมต้าเคยเห็นในมอด GTA นะครับเขาเอามาเล่นกันเอาคันนี้ละกันคันนี้จะเป็นรถที่แบบว่าพิเศษมากครับนี่ผมจะให้ดูเห็นไหมเห็นโชคหน้าไหมมีปะมามองไม่เห็นนะสิคือมันเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดเดี๋ยวมันมีหมวดถ่ายรูปป่ะวะเข้าไปที่เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนจอยก่อนเปลี่ยนจอยให้เป็นคีย์บอร์ดก่อนโอเคมาเพราะว่ารหัสจอยกับรหัสในนี้มันไม่เหมือนกันไปที่รถของเรานะครับไหนว่าคันไหนว่าที่มาใหม่นี่ครับ Next ผมจะให้ดูรายละเอียดรถนะครับแต่ว่ามันเข้าโหมดถ่ายรูปยังไงเอ่ยเดี๋ยวนะโชว์รูมซูมคัทซูมอินโชว์รูม F2 ครับนี่ฮะมันกดอะไรไม่ได้เลยกด F1 ไปเอางี้ค่อยๆดูใกล้ๆแล้วกันนะครับดูที่ล้อหน้ามันจะโยงมาตรงนี้ครับเนี่ยเห็นนะมันเหมือนต่ออาร์มไปครับเวลาเลี้ยวมันก็จะอันนี้ด้วยนะคือพูดไม่ถูกว่ะ คือล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมันคือใช้อาร์มเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาเลี้ยวอ่ะมันไม่ต้องมีโช๊คต่อกับไอ้ตัวล้อไงงงไหมไม่ต้องอธิบายแล้วกันคือเอาดูแล้วก็เข้าใจแล้วแหละนะครับผมเป็นคนที่อธิบายอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้ก็เล่นกันพอของปากของคอนะครับก็คือเล่นกันแค่นี้พอก่อนนะครับก็เรียกว่าถมมาเลิกใช่ไหมผมก็เรียกไม่ถูกหรอกโอเคครับแล้วเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายอย่าลืมซื้อมาเล่นนะครับ900กว่าบาทถือว่าไม่แพงนะฮะสำหรับใครที่ชอบเกมแนวแข่งรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับนี่มีโชคอยู่โอ้ยชอบอะคันนี้โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย see you again